รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งนะคะกับอุ้มธนชาพันโกศลช่วงนี้บรรยากาศการอ่านหนังสือสอบของพี่ๆหลายๆคนกำลังเข้มข้นสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึงในอนาคตวันนี้อุ้มก็มีเทคนิคดีๆของการเพิ่มทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะวันนี้ในช่วงติวเข้มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิณาชูฤกษ์จะมาเจาะลึกแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเทคนิคการอ่านและการตีความโจทย์ให้เข้าใจฉบับติวเข้มมาฝากกันค่ะและในช่วง Dream Dare Do วันนี้ใครที่ฝันหรืออยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องห้ามพลาดกันนะคะเพราะว่าวันนี้สัตวแพทย์หญิงสิริโสภิตเมลหรือว่าคุณหมอนิโครจะมาแชร์เรื่องราวว่ากว่าที่จะมาเป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์ได้นั้นจะต้องใช้ความรู้และความชำนาญด้านไหนต้องติดตามกันนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาช่วงติวเข้มแล้วค่ะไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิณาชูฤกษ์กันเลยค่ะEverybody good morning teacherGood morning โอ้โหเป็นการฟังคำทักทายภาษาอังกฤษที่สวยงามหลายๆครั้งเด็กๆชอบพูดคำว่า good แบบยาวมากเลยจริงๆภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงสั้นๆ good morning แล้วก็ไม่ good ยาวๆด้วยเนาะ good morning ค่ะเอ๊ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะลพบุรีโรงเรียนอะไรอะคะโอเคเรามาอยู่ที่ลพบุรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่จังหวัดลพบุรีนะคะเราอยู่ในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันครูจะเอา reading มาให้อ่านบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะวันนี้อาจารย์มาสอนทำข้อสอบ reading จริงๆก็มาสอนทำข้อสอบ reading ด้วยแหละเพราะว่าหลายคนก็มองว่ามันต้องสอบอะแต่ในขณะเดียวกันครูอยากให้มองว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาฝึกอ่านแล้วก็ได้ความรู้จากสิ่งที่อ่านโอเคไหมคะมันจะมีเทคนิคการอ่านอยู่อย่างหนึ่งที่จะทำให้เราอ่านหนังสือได้ดีขึ้นนั่นก็คือหลักการ interpretation วันนี้ครูจะมาสอนเทคนิคการอ่านที่เราจะต้องมีการตีความ interpretation คืออะไรอ่ะมันจะมาจากคำว่าเอ๊ะสะกดยังไงนะเวลาที่เราจะเขียนคำศัพท์ถ้าเราเขียนแบบINTERP โอ้เราจะจำศัพท์ไม่ได้วิธีการก็คือ we go syllable by syllable syllable by syllable แปลว่าอะไรอย่างชื่อครูเนี่ยครูชื่ออะไรนะดร.พนิษฐ์นาชูฤกษ์พนิษฐ์นาถกี่พยางค์กี่ syllable พนิษฐ์นาถ3 syllable โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า syllable หมายความว่าพยางค์เราก็จะต้องไปทีละพยางค์อย่างถ้าเราไปแบบรวดเลย in อะไรนะเราจำไม่ได้แล้วเราก็อะไรนะมีตัวอะไรบ้างเคยเป็นอย่างนี้ไหมเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะมันจะทำให้เราจำศัพท์ไม่ได้แล้วเราต้องคอยท่องอยู่เรื่อยเอาใหม่ลองไปทีละพยางค์ in I n inter t e r interpret interpret enterinterpretation เห็นไหมคะเวลาที่เราจะสะกดอะไรค่อยๆไปทีละพยางค์ n i n inter t e r pre pre p r e t t a t i o n t i o n คำศัพท์มันจะค่อยๆปรากฏเป็นพยางค์เขาเรียกว่า syllable by syllable
syllable ก็คือพยางค์เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปทีละพยางค์เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครูจะมาให้รู้จักก็คือ interpretation ซึ่งมาจาก interpret ตัวนี้ inter แปลว่าอะไรนะ between ครูกำลังจะให้ดูคำว่า interpretation นั้นแปลว่ามันจะต้องมีอะไรระหว่างอะไรนั่นเองinterpret ปกติแปลว่าตีความหมายความว่าจากข้อมูลหนึ่งเราจะสามารถแปลงความหมายหรือขยายความไปเป็นอีกหนึ่งส่วนได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดู reading interpretation กันก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่เขาให้มาอ่ะตอนนี้ดูอย่างเร็วๆสิคะครูถามว่าเด็กๆเห็นภาพอะไรใน passage ที่หนึ่งบ้างมองอย่างเร็วๆเลยยังไม่ต้องอ่านมองตามปลายดินสอปลายปากกาครูค่ะครูกวาดตาไปที่บรรทัดที่1แล้ว2ครูกวาดตาไปเร็วๆเลยนะอย่างนี้เขาเรียกสกิมกวาดตาไปเร็วๆเลยครูยังไม่ได้อ่านอะไรแต่ปรากฏว่าภาพที่ครูเกิดขึ้นคือครูเห็นรูปอะไรคะดอกไม้เก่งมากเลยดอกไม้ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอีกทีสิเพราะเราเห็นคำนี้บ่อยๆใช่ไหมใช่ไหมคะตัวนี้เอาใหม่นะเสียงในภาษาอังกฤษตัวนี้ออกเสียงว่า flower flower ไม่มีเสียง w เกิดขึ้นในคำนี้นะคะถ้าเราออกเสียงว่า flower คือออกเสียงภาษาอังกฤษผิดแล้วตัวนี้ออกใหม่ flower flower ตัวนี้ w ไม่ออกเสียงเก่งมากเริ่มต้นเลยคือเราต้องสร้างจินตนาการก่อนอ่านปุ๊บเห็นภาพคือต้องมีภาพอะไรนะดอกไม้ทำยังไงไปดูคำถามก่อนเลยค่ะคำถามที่หนึ่ง according to the passage something that is volatile รู้จักไหมคะคำนี้รู้จัก volatile ไหมไม่รู้จักเจอศัพท์ยากแล้วทำยังไงเครียด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 กากบาทเลยแล้วกันเดาเลยได้ไหมไม่ต้องตกใจทุกครั้งที่เจอศัพท์ยากให้คิดก่อนว่า1เดี๋ยวผู้เขียนจะค่อยๆอธิบายให้เราฟัง2เราจะใช้คำที่อยู่ในนั้นช่วยเดา ว่ามันจะแปลว่าอะไรโอเคไหมคะเราบอกว่าจากในเรื่องนี้ something that is volatile คืออะไรเราก็ไม่รู้คืออะไรแต่เดี๋ยวเราจะไปหาคำนี้มาร์กไว้ทุกครั้งที่อ่านโจทย์ให้มาร์กคำสำคัญไว้ข้อ2 this excerptis mainly about รู้จัก excerpt มั้ยคะรู้จักมั้ยไม่รู้จักอีกแล้วแต่รู้ว่าหัวใจสำคัญคือ mainly about จุดๆเกี่ยวกับอะไรอ้าวเดี๋ยวดูดูข้อ3 it can be inferred that flowers which is lack of smell เขาพูดถึง flowersLack of smell เข้าใจคำว่า lack ไหมคะ lack คือ short รู้จัก short ไหมเวลาเราเจอคำศัพท์เนี่ยเราบอกอุ๊ยเรารู้จักศัพท์เนี้ยแต่บางครั้งเนี่ยศัพท์มันไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวนะคะถ้าเราใช้คำว่า lack of มีความหมายเหมือน short เคยพูดไหมว่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยหิวข้าวมากเงิน short เคยพูดคำนี้มั้ยเคยได้ยินคนพูดไหมคนข้างบ้านพูดพ่อแม่เราไม่เคยเงินช็อตเลยบ้านเรารวยแต่คนข้างบ้านเราไม่รู้ทำไมนี่ชอบพูดเงินช็อตอยู่เรื่อยเลยช็อตตัวนี้นี่แหละช็อตปกติช็อตแปลว่าสั้นเราจะแปลว่าเงินสั้นได้ไหมไม่ใช่แต่น่าจะแปลว่าเงินมันขาดมือไม่พอนะคะเพราะฉะนั้น lack of ก็คือช็อตเหมือนกันแปลว่าขาดแคลนไม่พอไม่มีใช้ได้หมดเลยความหมายคล้ายๆ less แต่ less เป็นตัวที่ไปวางไว้ที่ไหนท้ายคำเพราะฉะนั้นสรุปเขาก็เลยพูดว่าดอกไม้มันขาดหรือมันไม่มีอะไรคะ smell กลิ่นพูดถึงดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นนะคะต่อไปข้อ4ถามว่า due to the passage insects are attracted to flower by รู้จัก insect ไหมคะคืออะไรแมลงเขาพูดถึงแมลงเขาบอกแมลงเนี่ยมัน attracted มันไม่ได้ทำเองนะ to be กับ verb ช่อง3มันถูกกระทำโดยดอกไม้เดาซิว่าแมลงมันถูกอะไรดอกไม้มันดอกไม้มันทำอะไรแมลงเ
ดอกไม้มันเป็นตัวที่ทำไมแมลงโอ้ไม่รู้ล่ะเห็นดอกไม้กับแมลงมันอยู่คู่กันเรื่อยเลยแสดงว่าดอกไม้มันดึงดูดแมลงนั่น attract แปลว่าดึงดูดมันมีอยู่คำหนึ่งเคยเห็นไหมคะก็คือคำว่า add อะไร attractive รู้จัก attractive ไหมคะ attractive คือดึงดูดแปลว่าดึงดูดนั้นมีเสน่ห์สรุปก็คือเขาพูดถึงแมลงมันถูกดึงดูดใครดึงดูดดอกไม้ด้วยอะไรคราวนี้เราจะใช้เทคนิคการอ่านอ่านไปปุ๊บเจอคำตอบเราจะทำไมทันทีหยุดตอบทันทีโอเคนะเอาเริ่มเลยเขาพูดถึงบอกว่า from where does a flower get its smells it smelled ไม่ได้เติม s from where does a flower get its smelled มีการตั้งคำถามขึ้นมาเคยสงสัยไหมเวลาเราคิดถึงดอกไม้ปุ๊บเราจะคิดถึงอะไรคะกลิ่นของมันเคยสงสัยไหมว่าดอกไม้มันเอากลิ่นมาจากไหนเคยสงสัยไหม It gets its smell from an orange ตัวที่ทำให้มันมีกลิ่นคือ orange คืออะไรคะน้ำมัน That the plant produces ซึ่ง orange ใครเป็นคนผลิตมันไม่ใช่ดอกไม้เพราะดอกไม้ไปได้กลิ่นนี้มาแต่ดอกไม้มันเป็นของอะไรล่ะพืชเพราะฉะนั้นพืชหรือต้นไม้นั่นแหละมันเป็นคนผลิตอะไรผลิตOil แล้วOil ไปทำให้เกิดอะไรเกิดกลิ่นนี่คือลักษณะของการ interpretation แปลว่าอ่านไปแล้วคุยกับคนเขียนไปโอเคไหมคะไม่ใช่อ่านตามตัวแต่อ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วพยายามสรุปในแต่ละประโยคโอเคไหมplant ตัวนี้ก็คือ tree ก็คือต้นไม้นั่นเองเพียงแต่ว่า tree มักจะหมายถึงมีอะไรคะ tree ถ้าเราพูดถึง tree มันมักจะหมายถึงแบบมี trunk คืออะไรเดาได้ไหมมี trunk คือมีลำต้นมีลำต้นที่แบบแข็งแรงแต่ plant อาจจะเป็นต้นไม้ต้นเตี้ยต้นเล็กต้นพุ่มอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำที่เอามาใช้ครอบทั้งหมดเขาบอก the orange is valentine เอ๊ะเมื่อกี้เราเจอเนาะเขาสอบถามว่าไอเนี้ยคืออะไรใช่ปะไม่ได้ถามว่าคืออะไรแต่บอกว่า something that is valentine คืออะไรใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วไอน้ำมันมันทำอะไรก็ยังไม่รู้อยู่ดีใช่ไหม long ago valentineMean flying อ้าวตกลงรู้หรือยังเวลาเราเจอศัพท์ไม่รู้อย่าตกใจไปเจอศัพท์ไม่รู้หนึ่งตัวให้คิดก่อนผู้เขียนมักจะอธิบายต่อวิธีการอธิบายหนึ่งใช้ verb to be ง่ายๆเลย is แปลว่าเท่ากับ mean แปลว่าเท่ากับแปลว่าข้างหน้ากับข้างหลัง a กับ b เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า Valentine meansflying แปลว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นไงคะตัวเดียวกันสรุปแล้วมันคือการอะไร flying คืออะไรการบินเอ๊ะมันเป็นยังไง the oil seems to be flying จะบอกว่าบินจะบอกน้ำมันมันบินเวลาเราแปลความหมายภาษาอังกฤษถ้าเราแปลตรงตัวแบบนี้บางคนเคยไหมเปิดดิกทุกตัวเลยแล้วจดภาษาไทยไว้กำกับไว้หมดเลยแล้วเวลาอ่านเข้าใจไหมไม่เข้าใจเพราะแปลว่าน้ำมันมันบินเอ๊ะน้ำมันมันน่าจะทำไม flying ในที่นี้มันไม่น่าจะมีบินแบบนั้นแต่มันน่าจะทำไมคะมันน่าจะลอยได้ใช่ป่ะในที่นี้มันน่าจะลอยขึ้นไปได้ถูกไหมคะอย่างเช่นครูบอกว่า I fly to London นี่แปลว่าครูกางแขนแล้วตีปีกปั๊บๆไปหรือเปล่าไม่ใช่แต่ครูก็ทำไมคะขึ้นเครื่องไปงั้นคำหนึ่งคำพยายามหาความหมายที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์กับคอนเท็กซ์มาให้ได้สมมุติถ้าอยากจะตอบคำถามตอบได้ไหมเนาะตอบได้ไหมเนาะสมมุติถ้าอยากจะตอบคำถามข้อหนึ่งเขาบอก something that is Valentine แปลว่าอะไรข้อ A it has carried on wings Cubby leaves pollen Cause C is necessary for seed growthข้อ D escapes into the air ข้อ E is smelly
ข้อไหนที่เข้าข่ายน่าจะได้ข้อไหนที่เข้าข่ายน่าจะได้มันจะต้องเกี่ยวกับบินบินใช่ป่ะถูกไหมคะมันน่าจะเข้าข่ายเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นไงมันล่องไปได้ถูกไหมคะมันน่าจะไปได้เอ๊ะมันน่าจะเป็นข้อไหน leaf pollen รู้จัก pollen มั้ยถ้าบางคนบอกโอ๊ย pollen รู้จักไม่ใช่แน่ seed รู้จักไหมคะรู้จักมั้ย seed คืออะไรเมล็ด seed คือเมล็ดเอ๊ะกลิ่นมันเกี่ยวกับเมล็ดมั้ย valentine ใช่เมล็ดมั้ยถ้าไม่ใช่ข้อนี้ตัดไปก่อนมันเกี่ยวกับอะไร Valentine เกี่ยวกับ smelly มั้ย smelly ใส่ y เข้าไปแปลว่าเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยคืออะไรเต็มไปด้วยอะไรกลิ่นก็คือกลิ่นเป็นไงเหม็นกลิ่นฉุนกลิ่นแรงตอนนี้เกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยวไม่ใช่มันเหลือข้อ A กับข้อ D dog อยู่2ข้อเนี่ยเหลือ A กับ D dog อยู่2ข้ออันนี้บินแน่นอนเลย carried on wings ใช่ป่ะใช้ปีกบินใช่ไหมคะอันนี้บอกว่า escapes into the air อันนี้แปลว่าอะไรจะบอกว่าหนีขึ้นไปในอากาศมันก็น่าจะไม่ใช่หนีเนาะแต่มันเป็นไงคะมันลอยขึ้นไปในอากาศมันก็เหลือ2ข้อนี้แหละที่น่าสนใจจะตอบข้อไหนดีใครไม่แน่ใจเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่เรารู้แล้วเราอะโอกาสเดาเราเหลือแค่2ข้ออ่ะกลับมาอ่านต่อซิเขาบอก the oil seems to be flying for it escapes into the air เจอไหมน้ำมันอันนี้นะที่ว่ามันเหมือนมันจะบิน for ในที่นี้คือใช้เชื่อมประโยค for คือbecause ถ้าใช้เชื่อมประโยค for คือ because ดูเหมือนมันจะบินเพราะมัน escape into the air เพราะมันทำไมคะมันลอยขึ้นไปในอากาศตอนนี้ตกลงแล้วมันมีปีกหรือมันไม่มีปีกปกติถ้าแปลตรงๆ valentine เนี่ยจะต้องแปลว่า carries by wing แน่นอนใช้ปีกแน่แต่ถ้าเราตีความแล้วในเรื่องนี้มันน่าจะเป็นข้ออะไรคะข้อD dog นั่นเองคือตรงตัวถ้าเปิด dictionary ปั๊บข้อนี้ตรงตัวเลย carry on wings เนี่ยตรงตัวเป๊ะเลยแต่ถ้าเราตีความแล้วเราเอาคำนี้ไปใส่คู่กับ oil มันน่าจะเป็น escapes into the air นั่นเองคือมันลอยขึ้นไปในอากาศพอเข้าใจไหมคะอ่ะต่อไปบอก insects that smell the oil นึกภาพเนาะ fly to the flower fly ตัวนี้เอาบินจริงไหมเนี่ยจริงแล้วใช้ปีกแน่ละเพราะมันพูดถึงอะไรเพราะมันพูดถึง insects คือแมลงเขาบอกไอ้เจ้าแมลงอันนี้นะพอมันได้กลิ่นปุ๊บ smell ปุ๊บมันก็ fly to the flower เรามีความรู้เรื่องนี้ไหมเรามีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราเห็นแมลงมันจะบินไปหาดอกไม้เลยแต่เราเพิ่งจะรู้วันนี้นี่เองหลายๆคนอาจจะเพิ่งรู้อ๋อที่มันมีกลิ่นมันมีมาจากoil นั่นเองแล้วกลิ่นมันก็ volatile ขึ้นไปแล้ว insect ก็ fly ไปหาดอกไม้ where they leave behind them the pollen ครูถามหน่อยว่า they ตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยเออข้อสอบบางทีชอบถามใช่ป่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรทำยังไงคะถ้าอยากรู้ว่า they คืออะไรทำยังไงถอยหลังถอยไปสิคะ they ถอยไปเจออะไร flower ใช่ไหมไม่ใช่เพราะ flower ไม่ได้เติม s ใช้ไม่ได้ถอยไป oil ใช่ไหมไม่ใช่เพราะไม่เติม s ไม่เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะถอยไปอีกเจออะไร insects สรุปแล้ว leave behind them the pollen ไอ้เจ้าที่ทิ้ง pollen เอาไว้คือแมลง leave behind them the pollen สิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ก็คือ pollen that the flowers need to grow seeds เวลามันบินไปมันเอาอะไรไปด้วยมันเอา pollen ไปด้วยแล้ว flowers need to grow seeds ดอกไม้ก็ไปเติบโตใหม่เคยมีความรู้ไหมแมลงมันบินมาดมดอกไม้แล้วมันเอาอะไรไปเกสรดอกไม้สรุปแล้วคือมาเอาเกสรไปแล้วก็ไปเกิดเมล็ดพันธุ์ใหม่ Some plants
do not need insects to bring pollen. เอ๊ะพืชทุกชนิดต้องใช้แมลงไหม Do not need. บางชนิดไม่ใช้ They depend. เอ๊ะ they ตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวข้อสอบถาม they คืออะไรข้อสอบชอบถามจังเลยถอยหลังไปสิใช่ insects ไหมใช่ plants ไหมมีอยู่สองตัวเนาะไม่ insect ก็ plant เขาบอกว่าพืชบางชนิดไม่จำเป็นต้องใช้ insects ในการที่มันนำเกสรThey depend on the wind to bring the wind to bring it. They ในที่นี้คืออะไรที่ใช้ลมแทนอะไรที่ต้องการลมในการผสมแทน plants เพราะฉะนั้น they ตัวนี้คือ plants. Plants depend on the wind to bring it. It ก็คืออะไร pollen ตรงไหมตรงก็คือต้นไม้นั่นแหละมันต้องให้ลมนี่แหละเป็นคนมาเอาอะไรไปมาเอาเกสรไป These plants usually have little smell or no smell at all อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงไม่สนใจแมลงความจริงใครไม่สนใจใครกันแน่แมลงมันไม่สนใจเพราะมันไม่มีกลิ่นนี่เองมันอาจจะมีกลิ่นน้อยหรืออาจจะ no smell ไม่มีกลิ่นเลยเอ๊ะครูว่ามันมีคำถามใช่ไหมเมื่อกี้นี่ไงข้อ3 lack of smell เราไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบเรียง1 2 3นะ lack of smell คือไม่มีกลิ่นถ้าไม่มีกลิ่นแล้วดอกไม้ทำไงคะข้อแรกทำยังไง need insects ไหมไม่มีกลิ่นก็ไม่ต้องใช้แมลงแต่จริงๆก็คือแมลงมันไม่สนใจมันนั่นแหละตัดไป depend on volatile oils ถ้ามันไม่มีกลิ่นมันจะมีออยล์ไหมก็ไม่มีข้อ4 reproduce themselves naturally reproduce เอาออกเอา re ออกเจอศัพท์ไม่รู้นี่ตัดก่อนเอา re ออก re แปลว่า again produce แปลว่าอะไรผลิตซ้ำการผลิตซ้ำในแง่ของพืชและสัตว์คือการทำไมคะสืบพันธุ์หรือการแพร่พันธุ์นั่นเองผลิตซ้ำก็คือออกลูกไปเรื่อยๆเป็นสัตว์ก็คือออกลูกไปเป็นพืชก็คือเกิดต้นใหม่เกิดต้นใหม่เนี่ยเห็นไหมคะเขาเรียกว่า reproduce เฮ้ยมันก็เลยสืบพันธุ์เองโดย naturally only ออก natural แปลว่าอะไรคะรู้ไหมว่าทำไม natural ถึงแปลว่าธรรมชาติ nation แปลว่าอะไร nation แปลว่าอะไรชาติ native แปลว่าอะไรแบบพวกเราเนี่ยเป็น native ไทยเป็นคนไทยโดยกำเนิดรู้ไหมเพราะอะไรเพราะ net ตัวเนี้ยแปลว่า life แปลว่าชีวิตคือมันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น nation native natural เราถึงได้แปลว่าธรรมชาติหรือชาติโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น naturally หมายความว่าถ้าไม่มีกลิ่นเดี๋ยวมันก็สืบพันธุ์เองตามธรรมชาติก็คือใช้อะไรนั่นเองใช้ลมพัดใช่ไหมคะต่อไปข้อดีด็อก do not need pollen เอ๊ะมีตัวไหนที่บอกหรือเปล่าว่า not need pollen มีไหมไม่มีทุกอันมันต้องมี pollen ถ้าไม่มี pollen มันก็ reproduction ไม่ได้ใช่ไหมคะ reproduce ไม่ได้ข้อ e duplicate เข้าใจคำว่า duplicate ไหม duo เข้าใจคำว่า duo ไหมคะเคยเห็น duo ไหมเห็นไหมใดใบแปลว่า2ถ้า duplicate แปลว่าทำให้เหมือนกัน2ชิ้นขึ้นไปก็คือ copy ตัวนี้แปลว่า copy ทำสำเนาจริงๆมันคล้ายกับ reproduce นี่แหละแต่ข้อไหนน่าจะถูกมากกว่ากันข้อ C เพราะมันเป็น naturally มันทำเองโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยแมลงลมพัดมาเกสรลอยไปก็ทำไมคะเดี๋ยวก็เกิดต้นใหม่ได้ข้อ4ว่าไงตอบได้ไหม Insects are attracted to flower by อุ้ยข้อนี้ง่ายเลย by ตอบข้อไหนข้อ4 oil ชัดเจนเลยตัวที่ดึงดูดทำให้แมลงอยากไปหาดอกไม้เพื่อนๆคะการที่เราจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นสิ่งสำคัญก็คือการเพิ่มทักษะทางด้านการอ่านซึ่งทำได้ไม่ยากเลยนะคะ
เพื่อนๆลองฝึกอ่านบทความแบบจับเวลาดูเลือกหนังสือที่ง่ายๆก่อนแล้วเมื่อเริ่มเก่งแล้วจึงค่อยเลือกหนังสือที่ยากขึ้นอย่างเช่นภายใน30วินาทีจะต้องอ่านให้ได้50ถึง60คำวิธีนี้จะช่วยทำให้เรารู้ว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างที่เรายังอ่านไม่ได้หรือว่าไม่รู้คำแปลจะได้เน้นท่องศัพท์คำนั้นเป็นพิเศษนะคะและตอนนี้พี่เบสก็พร้อมแล้วที่จะพาเราไปพบกับสัตวแพทย์หญิงสิริโสภิตเมลในช่วง Dream Dare Do เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสอนฝันจากแรงดันใจจูงมือกันไปออกค้นหาเพื่อพบทางเดินชีวิตมีแต่คนสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังตามหาความฝันใหม่ๆแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะทำอะไรแต่วันนี้เบสนะครับจะพาเพื่อนๆไปล่าฝันนะครับกับอาชีพหนึ่งก็คือสัตวแพทย์ครับเมื่อเอ่ยถึงสัตวแพทย์ก็จะนึกถึงคุณหมอใจดีรักษาการเรียนสัตวแพทยศาสตร์นั้นจะคล้ายกับการเรียนหมอแต่จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาสัตว์การช่วยเหลือสัตว์จะเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ใช้ทั้งการสอบตรงและการสอบแอดมิชชั่นคนที่จะทำงานสัตวแพทย์ได้นั้นจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จึงจะสามารถเป็นหมอรักษาสัตว์ได้สัตวแพทย์สามารถทำงานได้หลากหลายเช่นหมอรักษาสัตว์ตามโรงพยาบาลเปิดคลินิกเป็นของตัวเองเปิดฟาร์มหรืออาจจะเป็นคนเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์สัตว์หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์ตอนนี้นะครับเบสก็ได้มาอยู่กับสัตวแพทย์หญิงนิโคลสิริโสภิตเมลนะครับหมาแมวจริงเราดูการขัดน้ำได้หลายที่อาจจะดูที่วิธีหลักๆเลยก็คือดูที่ผิวหนังเขาคำว่าสัตวแพทย์ในมุมมองของคุณนิโคลเนี่ยคืออะไรครับผมสัตวแพทย์จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็คอยรักษาสัตว์ต่างๆให้สามารถมีความเป็นอยู่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอาชีพสัตวแพทย์มันก็จะมีหลายสายงานเอาหลักๆเลยก็คืออาจจะมีคนไปทำวิจัยแล้วก็คนที่ทำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนที่ไปทำเกี่ยวกับปศุสัตว์ความยากง่ายในอาชีพของสัตวแพทย์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับความยากก็คือเราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิดเลยคือไม่ใช่แค่หมาอย่างเดียวเราต้องรู้เกี่ยวกับทั้งหมาแมวหนูนกคนที่อยากทำสัตว์ป่าก็ต้องรู้เกี่ยวกับช้างอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยก็ต้องจัดระบบทางความคิดให้ได้ครับแล้วคุณหมอครับอย่างคุณสมบัติการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับพื้นฐานเลยก็คือน่าจะต้องเป็นคนที่รักสัตว์ถึงจะทำตรงนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างที่สองก็คือจะต้องเป็นคนที่คอยใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาเพราะว่าวงการทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยมันมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เราก็ต้องหมั่นหาความรู้มาเพิ่มพูนให้กับเราเพื่อที่จะพัฒนาการรักษาของเราให้มันดีขึ้นกำลังคุยกันสนุกเลยนะครับไปในช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณหมอนิโคลสิริโสภิตเมลกันนะครับการเพิ่มทักษะทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษวิธีต่อมาก็คือการฝึกเทคนิคการอ่านผ่านๆภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนๆลองเลือกบทความสั้นๆ สักหนึ่งเรื่องแต่ว่าอย่าเพิ่งอ่านชื่อเรื่องนะคะแล้วอ่านผ่านๆอย่างรวดเร็วพอจบก็ลองมาคิดดูว่าเรื่องที่อ่านน่าจะมีชื่อเรื่องว่าอะไรถ้าชื่อเรื่องตรงกับชื่อที่เราคิดหรือว่าใกล้เคียงก็แสดงว่าเราเข้าใจความสำคัญของเนื้อหานั้นพักเรื่องของการอ่านไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามีติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษช่วงที่2กันอยู่ค่ะเรามาต่อกันอีกสมมุติไม่รู้คำว่า excerpt พอเดาได้ไหมเดาได้ไหมคำถามว่าอะไรสรุปไม่รู้ excerpt ก็คือถามว่าเรื่องอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ orเกี่ยวกับ smell เกี่ยวกับ flowers and insects เกี่ยวกับ insects หรือเกี่ยวกับ how flowers สรุปว่าเรื่องนี้พูดอะไรคะพูดเรื่องน้ำมันหัวใจสำคัญคือน้ำมันซึ่งมันฟุ้งออกไปได้จากดอกไม้หรือพูดถึงกลิ่นของดอกไม้เป็นหลักหรือพูดถึงแมลงกับดอกไม้เอาตัวไหนขึ้นต้นแปลว่าตัวนั้นคือตัวสำคัญถ้า insect and flower แสดงว่าเรื่องนี้หัวใจสำคัญคือ insect กับ flower แต่อันนี้สำคัญกว่าเข้าใจไหมคะ insects that fly แสดงว่าพูดถึงแมลง
ข้อ4 how flowers get pollen อันนี้เกือบจะถูกแล้วนะแต่พอไป get pollen วิธีการที่ดอกไม้จะได้เกสรจริงๆมันมีเกสรโดยตัวของมันอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นข้อ e เราก็ตัดทิ้งข้อไหนตัดทิ้งอีกคะข้อ a น้ำมันมันพูดขึ้นมาเป็นส่วนประกอบใช่ไหมมันจะต้องมีคำว่า flowers ด้วยใช่ป่ะหัวใจสำคัญถูกไหมคะเพราะในหัวเราวาดรูปดอกไม้ไว้ตั้งแต่ต้นเลยนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่าง3ข้อนี้ข้อไหนน่าจะผิด insect เป็นตัวประกอบใช่ไหมตัดทิ้งไปข้อ D-dog เหลือ B กับ C เลือกข้อไหนถูกคะข้อ B คือต้องเรื่องของดอกไม้แล้วก็หัวใจสำคัญของดอกไม้ไม่ได้พูดถึงรูปความสวยงามแต่พูดถึงอะไรคะกลิ่นของมันโอเคไหมเรื่องที่หนึ่งอ่ะคราวนี้ไปดูเรื่องที่สองกันบรรทัดที่หนึ่งกวาดตาอย่างเร็วเลยค่ะไม่ต้องอ่านกวาดไปบรรทัดที่สองสิบรรทัดที่สามสี่เร็วๆเลยกวาดตาไปบรรทัดที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นภาพอะไรในนี้ไหมเห็นอะไรนะมันมีคนใช่ไหมมันมีคนเพราะว่าเห็นคำว่า he ใช่ไหมมี man ใช่ป่ะ he มันมีคนหนึ่งคนแต่คนนั้นเห็นหน้าตาไหมไม่เห็นหน้าตาแต่เป็นเบลอๆแต่รู้ว่ามีคนหนึ่งคนใช่ไหมเห็นสิ่งของอะไรในนี้ไหมเห็นหน้าต่างเห็นอะไรอีกกระจกใช่ป่ะเห็นวิธีการอ่านง่ายๆไหมคะนี่คือวิธีแรกที่ทำให้เราจะเริ่มอ่านหนังสือสนุกเพราะเราอ่านแล้วเราเริ่มเห็นภาพเราเริ่มจับประเด็นได้กว้างๆบางครั้งเวลาเราอ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องนี้มันพูดเรื่องอะไรเคยเป็นไหมนี่เราแก้ปัญหาที่หนึ่งก่อนจับเร็วๆ เราจะพบว่าตัวอะไรที่เราเห็นบ่อยๆคำศัพท์คำไหนที่เราเห็นบ่อยๆนั่นคือการสร้างภาพอันนั้นให้เกิดในสมองก่อนอ้าวขั้นตอนต่อไปทำไงนะที่ครูสอนเมื่อกี้สเต็ปที่สองให้ทำอะไรพอมีภาพในสมองตอนนี้มีภาพผู้ชายสักคนนึงแต่ภาพผู้ชายคนนี้ไม่ชัดอะมันเบลอๆไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่ามีคนหนึ่งคนแล้วก็มีภาพกระจกมีหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะไปอ่านคำถามเพื่อช่วยให้เรื่องนี้มันชัดเจนขึ้นได้ไหมคำถามที่หนึ่ง selection smelly about เอ๊ครูว่าครูกลับไปดูคำถามเมื่อกี้มันคล้ายกับอันนี้เลยนะเนี่ยคล้ายกันไหมโจทย์แสดงว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกันแหละ selection excerpt เหมือนกันนะคะ select เอาชั้นออก select แปลว่าอะไรเลือก select แปลว่า choose เป็น verb ถ้าเป็น noun ก็คือ choice ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหม choice A choice B ใช่ป่ะทำข้อสอบแบบ choice จริงๆแล้ว choice ตัวนี้ choice selectionก็คือ choice ที่เป็น noun เหมือนกันถ้าเป็น verb ก็คือ select กับ choose แปลว่าเลือกเป็น verb ส่วน excerpt สรุปมันก็คือ selection นั่นแหละ excerpt ก็คือส่วนที่ x มา x แปลว่าอะไร x แปลว่า out เห็น x เมื่อไหร่รู้เลยแปลว่า out เพราะฉะนั้น excerpt ก็คือส่วนที่ไปตัดมามันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ไป excerpt มาก็ไปตัดมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองโอเคไหมคะตัดส่วนมาอ่ะสรุปไม่ว่าจะถาม the selection is mainly about หรือ the excerpt is mainly about ก็คือสรุปถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรต่อไปข้อ2ข้อ2ถามว่า what is the reason why weโอ้รู้จักโอ้ไหมคะ Why we owe this unknown man โอ้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราเจอผู้ชายในเรื่องผู้ชายคนนี้ unknown man เหมือนที่เราคิดเลยไหมคือมีผู้ชายเกิดขึ้นแต่ผู้ชายคนนี้เป็นใครยังไงก็ไม่รู้คำถามก็เลยถามว่าอะไรคือเหตุผลที่เราโอ้รู้จักโอ้ไหมไม่รู้จักเหรอโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้จักไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยไปแกะทีหลังเนาะเหตุผลที่เราจุดผู้ชายคนที่เราไม่รู้จักคนนี้ a great debt ตัวนี้ออกเสียงว่า debt ตัว b ไม่ออกเสียงนะคะออกเสียงคล้ายๆอย่างเงี้ยแค่นี้ออกเสียงว่า debt b ไม่ออกเสียง
มีคำหลายคำเลยที่ตัว B เป็นใบ้ตัว B เป็นใบ้เช่นตัวนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรเรามักจะอ่านว่าบอมบิงใช่ป่ะบอมบิงแปลว่าเขาวางระเบิดกันจริงๆตัวนี้ตัว B ไม่ออกเสียงค่ะออกเสียงว่าบอมแล้วก็บัมมิงที่บางที่ตอนนี้มันมีการวางระเบิดที่นู่นที่นี่ there is a bomb bombing ไม่ใช่ bombing เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันตัว B ไม่ออกเสียงวันนี้เราเจอตัวไม่ออกเสียงหลายตัวแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเจออะไรนะ flower w ไม่ออกเสียงคราวนี้เราเจอ dead บางคนอ่านว่า deb เอ้ยมันไปยากจัง debtor อุ๊ยออกเสียงยากจังเลยจริงๆแล้วมันไม่ butter มันเยอะแยะขนาดนั้นตัว B ก็ตัดไปเลยเป็น debt เฉยๆรู้จัก debt ไหมคะไม่รู้จักสงสัยต้องเก็บเยอะละข้อนี้รู้แต่ถามว่าเราจุดๆๆกับผู้ชายคนนี้ยังไงขอข้ามก่อนเลยค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ความไม่รู้ทำให้เรายุติการอ่านเพราะเราเชื่อว่าคนเขียนจะค่อยๆบอกแล้วเราจะค่อยๆแกะความหมายโอเคไหมคะมาแกะรอยกันข้อ3 the names of other discoverer names นี่ไม่ต้องแปลเนาะ discoverer คืออะไรคะเอา er ออก er เป็น or เป็นคน 80-90% เป็นคนเหลือนิดหน่อยอาจจะไม่ใช่คนก็ไม่เป็นไรในที่นี้are no longer known เมื่อกี้เราเจออะไรนะเมื่อกี้เราเจอข้ออะไรนะ no unknown ใช่ไหมพูดถึงอะไรคนแสดงว่าสองอันนี้ก็ต้องเป็นคนรู้จัก discoverer ไหมเอา this ออก cover แปลว่าปิดปกปิด this แปลว่าไม่แปลว่า not present discovered ก็ไม่ปิดแปลว่าเปิด present discoverer ก็คือคนที่มาเปิดเผยหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือคนที่ค้นพบนั่นเองโอเคไหมคะผู้ค้นพบ an inventor invent แปลว่าประดิษฐ์เพราะฉะนั้นผู้ค้นพบโอ้เสียงเจ๋วมาจากแถวนี้เลยนักประดิษฐ์ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเขาถามบอกว่าชื่อของผู้ค้นพบแล้วก็ชื่อของนักประดิษฐ์ are no longer known ไม่มีใครรู้เพราะอะไรเอ๊ะแสดงว่าผู้ชายที่เราไม่รู้จักเขาน่าจะเป็น1ใน2นี้ใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่รู้ชื่อเขาว่าเพราะอะไรปกติเรารู้ชื่อไหมพวกนักประดิษฐ์อ่ะเรารู้นะโอ้เรารู้จักเยอะเลยไอแซคนิวตันเราก็รู้จักใช่ป่ะอาร์คิมิดิสเราก็รู้จักใช่ไหมทำไมนี่ไม่รู้ล่ะสรุปเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับอะไรนะ1เรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับโอ้ยมีคนเดาแล้วนะสงสัยอีตาคนนี้ต้องเป็นคนค้นพบอะไรแน่เลยโอ้มีคนส่งเสียงมาให้ครูด้วยใช่หรือเปล่ามาดูเขาบอก Have you ever thought when looking through a window นึกภาพนะเขาถามว่าเคยคิดไหมอ่ะคุณนั่นแหละคนที่อ่านเรื่องนี้อ่ะอยู่ก็คือพวกเราที่อ่านเคยคิดไหมเวลาที่มอง through แปลว่าอะไรเคยรู้จักเสื้อแบบ see through ไหมคะมันไงคะโอ้โหทะลุผ่านเลยเขาบอกว่าเวลาที่เรามองผ่านกระจกผ่านโทษค่ะผ่านหน้าตา That at one time there was not a pane of glass in the wall เคยดูหนังโบราณไหมเวลามองผ่านกระจกเขาบอกว่าในครั้งหนึ่งเนี่ย was แปลว่าอดีตด้วยนะมันมีกระจกไหมเขาถามเรามันเคยมีไหมในอดีตนู่นน่ะเวลาเรามองผ่านหน้าต่างเดี๋ยวนี้เวลาเรามองผ่านหน้าต่างเราเห็นอะไรเราก็เห็นกระจกได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะบ้านเราก็หน้าต่างมีกระจกใช่ไหมบางทีหน้าต่างอาจจะไม่มีกระจกแต่เขาบอกในอดีตมันไม่มีแกลสเลยคำว่าแกลสคือกระจกแบบไหนกระจกแบบใสๆอันนี้เขาเรียกแกลสแกลสเป็นแนวนับไม่ได้ถ้าไปใส่สองข้างเป็นแว่นตาอันนี้กลายเป็น glassesใช่ปะคะกลายเป็น glasses ครูถามว่าเวลา
แม่มดในเรื่องสโนว์ไวท์เขาพูดกับกระจกเขาเรียกกระจกว่าอะไรเขาเรียกแกลสหรือเปล่าไม่นะเขาเรียกอะไรคะมิเรอร์อันนั้นกระจกแบบส่องใช่ไหมคะกระจกที่สะท้อนตัวเองนะนางแม่มดเรียกมิเรอร์ไม่ได้เรียกแกลสนะคะนั้นกระจกที่เขากำลังพูดถึงคือกระจกที่เป็นแผ่นเป็นบานแบบนั้นมาดูซิเขาบอกว่า then a man dug things out of the earth then คือต่อจากนั้นมาเมื่อก่อนไม่มีแล้วมีคน dug things dug คือ dig แปลว่าขุด out of the earth mix them and he said them ขุดเอาอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ล่ะแล้วก็มา mix คือแหมเดี๋ยวนี้เครื่องดื่ม mixer เคยได้ยินไหมเทปนๆกันเข้าไปเอามาผสมกันแล้วก็ heat มาจาก hot แล้วก็เอาความร้อนมาให้มันหรือมาใส่ความร้อนนั่นก็คือเอามันไปเผาไปทำอะไรสักอย่างนึง and he found he had made something hot ขุดผสมให้ความร้อนอาจจะเผาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วในที่สุดเขาก็ได้สิ่งที่มันฮอร์ตมันแข็งมันสมูทมันไม่รู้เคลียร์มันใสเดาได้ไหมว่าถ้ามันเป็นกระจกจริงมันแข็งมันใสแล้วมันก็เรียบsmooth แปลว่าเรียบโอ้โห as smooth as silk สายการบินแห่งชาติเราก็บอกว่าไปไหนเรียบอย่างก็โอ้โหไหมเลยเส้นทางนุ่มมาก smooth มากชีวิตของเรา smooth เหลือเกินไม่เคยเจออุปสรรคเลยใช้ตัวนี้เขาบอกว่า so that he could see through it ในที่นี้คือสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรกระจกแล้วล่ะเพราะว่าพอเสร็จปุ๊บสามารถมองเห็นได้ Who was he ใคร he คนนี้คือใครบอกก็ยัง We do know though คืออะไรคะ though คือ but คือขัดแย้งข้างหน้าบอกว่า we do not know เราไม่รู้แล้วก็ขึ้นใหม่บอก we do knowเรารู้เอาตกลงจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยตอนแรกบอกเราไม่รู้แล้วก็บอกเรารู้ though แม้ว่าหรือแต่ that we owe him a great debt รู้แต่ว่าเราจุดเขา and we owe a debt also to other discoverers แล้วไม่ใช่แต่เราจุดผู้ชายคนนี้นะเราจุดOther discoverers and inventors คนอื่นคนค้นพบคนอื่นผู้ประดิษฐ์คนอื่น whose names are no longer known ที่ไม่รู้ชื่อโอ้ยต้องตีความกันหน่อยแล้วสรุปแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบอกสิคะเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร how to make หรือเปล่าวิธีทำกระจก things dug out รู้ไหมว่าตกลงแล้วที่ไอ้ขุดขึ้นมาคืออะไรรู้หรือยังยังไม่รู้เพราะนั้นน่าจะไม่ใช่ people to whom we owe a debt unknown discoverers and inventors หรือ a well known inventor ข้อที่ต้องตัดทิ้งคือข้อ e เพราะตกลงแล้วมันไม่ใช่ well known แต่มันเป็น unknown เพราะนั้นข้อ e ทิ้งเหลือ c กับ d dog ข้อไหนถูกคะมันต้องมีคำว่าอะไรแน่ๆต้องมีคำว่า discoverers กับinventor แต่บังเอิญเขาเป็นพวกที่เรา unknown เราไม่รู้ตกลงเรารู้ว่ามีการประดิษฐ์แก้วขึ้นมาแต่เรารู้ไหมใครประดิษฐ์ไม่รู้เพราะนั้นคำตอบคือข้อ D dog คือผู้ประดิษฐ์หรือผู้ค้นพบที่เราไม่รู้จักเขาต่อไปข้อ2ข้อ2นี่โจทย์เราก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เลยเนาะตอบข้อ3ก่อนดีกว่าข้อ3นี้น่าจะตอบได้ง่ายกว่าตกลงแล้วถามว่า name ของ discoverer กับ inventor เนี่ย no longer know เพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงไม่รู้ชื่อเขาข้อ A they lived hundreds of years ago เพราะว่าเขาเป็นไงคะ
โอ้ยนานแล้วมันเป็นร้อยปีมาแล้วเลยไม่รู้ไอแซคนิวตันนี่นานไหมรู้ชื่อไหมรู้แฮะอันนี้น่าจะใช่ไหมมันไม่ได้พูดถึงระยะเวลาเลยใช่ไหมคะไม่น่าใช่ They didn't know their worth worth แปลว่าอะไรอุ้ยใช้ได้หลายอย่างที่คล้ายกัน cost value ตัวนี้ออกเสียงว่าตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรอุ้ยตัวนี้นี่ครูก็อยากจะให้เด็กๆรู้เหมือนกันนะเนี่ยเราออกผิดแล้วมันมีคำหลายคำมากเลยอ่ะที่เด็กเราออกเสียงผิดตัวนี้คนไทยออกเสียงว่า value ผิดค่ะตัว l ไม่ออกเสียงนี่ล่ะตัวนี้ออกเสียงว่า value แปลว่ามีค่ารู้จัก vat ไหมคะรู้จัก vat ไหมเราเสีย vat อยู่ 7% ในขณะที่ชาติอื่นเขาเสียกัน 10% เรานี้เสียถูกมากเลย vat มาจาก value added tax ภาษีคือ tax added คือเพิ่ม value คือมูลค่าเพราะฉะนั้นที่เรียกว่า VAT มาจาก Value Added Tax ภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัว Value ตัวนี้แหละที่มันคล้ายๆกับ Worth คล้ายๆกับ Cost คือมีค่ามีราคาแต่ Cost เนี่ยจะออกเป็นแนวมีค่าแบบเป็นตัวเงินตีราคาในการใช้จ่ายแต่ worth กับ value ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้เช่นเราทำตัวเป็นคนมีค่ามากเราก็เป็น high value person เข้าใจไหมคะงั้น worth ก็จะมีความหมายคล้ายๆกับ value เพราะฉะนั้นตัวนี้เอ็กบอกว่าสิ่งที่คิดมามันไม่มีค่าใช่ไหมอ่ะ they didn't know their worth ไม่รู้ว่ามันจะมีค่าใช่ไหมหรือข้อ C their discoveries and inventions were unimportantimportant ใช่ป่ะโหทุกวันนี้ลองคิดภาพสิถ้าเราไม่มีกระจกเราคงจะไม่ได้นั่งสบายสบายอยู่ในห้องนี้แน่นอนใช่ป่ะถูกไหมคะเพราะนั้นไม่ใช่แล้วล่ะข้อดี no record was kept of their names no record ไม่มีใคร record ไว้เลย record คืออะไรบันทึกไม่มีการจดบันทึกชื่อไว้หรือ no one recognizes them recognize คืออะไรคะre คือ again ice แปลว่าอะไร ice คำที่ลงท้ายด้วย ice บางทีก็เขียนอย่างนี้ ice n h i fi e fi เดี๋ยวนึกว่า i fi e fi ไม่ใช่ i กับ fi e กับ fi ตัวพวกนี้เติมเข้าไปแล้วเป็น verb แปลว่าทำให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น recognize แปลว่าทำให้ cock แปลว่า know รู้ and recognize คือการทำให้รู้ได้จำได้ระลึกได้ภาษาไทยใช้คำแปลว่าตระหนักคือรู้เยอะรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะ re แปลว่า againนั้นสรุปแล้วถามว่า no one recognizes them ไม่มีใครตระหนักถึงคุณค่าไม่มีใครตระหนักถึงของสิ่งนั้นใช่ไหมไม่ใช่เหลือข้ออะไรที่น่าจะถูกข้อนี้ข้อ D no record เรียกแต่ he กับ the man เลยตกลงรู้ไหมว่าใครเลยไม่รู้เหลือข้อ2ค่ะตอบข้อ2สุดท้ายละ what is the reason why we owed this unknown mana great debt เดาซิว่าทำไมเราจุดๆผู้ชายคนนี้ลองคิดสภาพดูซิเราคิดว่าเขาเป็นผู้ทำไมกับเราถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีกระจกไม่มีกระจกเราก็ร้อนสินอนนั่งตอนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้โอแปลว่าเป็นหนี้คำว่าเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้เงินก็ได้เป็นหนี้บุญคุณก็ได้โอแปลว่าติดหนี้ส่วน debt ก็แปลว่าเป็นหนี้เหมือนกันแต่ o เป็น verb ส่วน debt เป็น noun อย่างเช่นเราไปยืมเงินเพื่อนมา3บาทแล้วเราไม่คืนเขาเนี่ย we owed เราก็เป็นหนี้เขาเหมือนกันเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราเป็นหนี้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่แบบทำอะไรขึ้นมาให้เราเนี่ยเยอะมากเลย because he spent much money making his recovery มันพูดเกี่ยวกับเงินไหม
ม่เกี่ยวกับเงินเนาะ debt ตัวนี้ owe ตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นเงินก็ได้ could be because his name is no longer known เพราะว่าเขาไม่บอกชื่อเราเราก็เลยรู้สึกว่าติดหนี้เขาใช่ไหม because he discovered glass because he did not ask for any reward รู้จัก reward ไหมคะ reward แปลว่ารางวัลรางวัลแบบไหนมีคำว่ารางวัลหลายอย่างมากเลยในภาษาอังกฤษ award reward แปลว่าอะไรคะรางวัลทั้งคู่เลยต่างกันยังไงคะ award โอ้โหเคยเห็นไหมคะมี award ในทีวีเยอะแยะเลย award คือรางวัลที่ได้จากการ contest แข่งขัน award คือรางวัลที่ได้จากการ compete compete ก็คือ contest แข่งขันแต่ reward เป็นรางวัลที่ได้จากการทำความดีแล้วเรา reserve ที่จะได้ reserve แปลว่าสมควรได้รับสิ่งนั้นเช่นแต่งตัวเป็นเด็กดีมาโรงเรียนแต่งตัวเรียบร้อยทุกวันเลยโรงเรียนก็ให้ reward เราให้รางวัลเราหรือเราไปเก็บเงินใครเขาได้แล้วเราเอาไปคืนเขาเขาก็ให้เงินเรามา10บาทเป็น reward ที่เราทำความดีเราตั้งใจเรียนมากเลยวันนี้ reward ที่เราจะได้คือเราได้ความรู้อย่างน้อยเรื่องใหม่ๆ2เรื่องใช่ไหมคะเราได้เทคนิคการทำข้อสอบด้วยเราไม่ต้องไปลงแข่งขันกับใครเลยนั่นคือ reward โอเคไหมคะปรากฏว่าบอกว่า because she did not ask for reward เพราะเขาไม่ต้องการรับรางวัลรางวัลแห่งความดีในสิ่งนี้ใช่ไหมใช่เหตุผลที่เรารู้สึกว่าเราเป็นหนี้เขาไหมไม่ใช่เนาะ because she worked so hard she create unknown thing create ในที่นี้ก็คล้ายๆกับคำว่า in อะไร invent คล้ายๆกับคำว่าอะไรคะที่อีกตัวนึง this อะไรนะ discover ใช่ป่ะค้นพบ invent ประดิษฐ์ create คือเอาง่ายๆ create ก็คืออะไร make สร้างขึ้นมานั่นเองเพราะว่าเขาทำงานหนักมากเลยกับสิ่งที่มันไม่รู้เลยมันคืออะไรเอ๊ะตกลงสิ่งนั้นมันรู้ไหมรู้นะแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้อะไรไม่รู้ชื่อเขาต่างหากเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ตอบข้อไหนคะตกลงข้อ2ข้อ4 because he discovered glass เพราะว่าเขาอุตส่าห์คิดค้นประดิษฐ์อะไรให้เรากระจกหรือแก้วขึ้นมาให้เรานั่นเองพอได้เทคนิคไหมคะเห็นวิธีการอ่านไหมจะสังเกตว่าเรื่องนี้จะว่ายากก็ไม่ยากสองเรื่องนี้แต่มันต้องอาศัยการทำไมคะการตีความการทำความเข้าใจได้เทคนิคอะไรจากครูบ้างวันนี้หนึ่งถ้าอยากอ่านเร็วทำไงนะให้ใช้วิธีการทำไง skim เมื่อกี้ครูบอกแล้วป่ะได้ยินไหมแว่วๆไหมให้ใช้วิธีการ skim คือการกวาดตาเร็วๆก่อนเร็วๆๆๆๆๆเพื่อดูว่าทั้งหมดมีคำศัพท์อะไรที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันเราจะได้รู้ว่าเรื่องนั้นเราควรจะสร้างภาพอะไรในหัวมีจินตนาการอะไรอันที่สองถ้าเพื่อการสอบให้ไปอ่านอะไรก่อนนะคำถามแล้วมาร์คคำสำคัญในคำถามไว้อันที่สามเทคนิคอะไรที่ได้วันนี้คำศัพท์เห็นไหมถ้าเจอศัพท์ที่ไม่รู้ไม่ต้องตกใจให้ใช้วิธีการนำมาให้ไปหาคำที่อยู่แวดล้อมเพื่อมาช่วยในการอธิบายโอเคไหมเทคนิคยังไม่จบแค่นี้นะใครสนใจต้องติดตามต่อในตอนต่อไปนะคะเราจะเจอกันในครั้งต่อไปค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ Everybody Thank you teacher เพื่อนๆคะการอ่านย้อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านได้นะคะเริ่มจากการหาคำสำคัญจากส่วนที่อยู่ด้านล่างของเนื้อเรื่องแล้วย้อนขึ้นมาจนถึงส่วนที่อยู่ด้านบนโดยไม่ต้องสนใจทุกๆคำแต่มุ่งไปเฉพาะคำที่ให้ข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นค่ะซึ่งจะเหมาะสำหรับการอ่านเพื่อจับใจความได้เทคนิคการอ่านดีๆกันไปแล้วตอนนี้ได้เวลาสร้างฝันกันต่อในช่วง Dream Dare Do ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฝันฝันจากแรงดาลใจจงมือกันไปออกค้นหาเพื่อพบทางเดินชีวิตสวัสดีครับกลับมาในช่วงดีมแดดูนะครับฉันฝันฉันจะเป็นวันนี้เบสก็อยากจะรู้ว่าการเป็นสัตวแพทย์นั้นเขาเป็นกันอย่างไรแล้วยากไหมที่ว่าจะต้องคุยกับสัตว์ที่มันพูดไม่ได้เป็นสารกันเลือดแข็งตัวไว้อะค่ะเพื่อที่ว่าพวกนี้เราจะได้ใช้เซนนี้ต่อได้
แล้วผมอยากจะให้หมอนิโคนะฮะแนะนำกับรุ่นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาจะสนใจการเป็นสัตวแพทย์รวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็อยากจะลองศึกษาเรื่องนี้ดูบ้างครับผมค่ะก็ก่อนอื่นเลยถ้าตอนนี้เริ่มคิดว่าตัวเองสนใจที่อยากจะมาเป็นสัตวแพทย์แล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านก็เริ่มจากการลองสังเกตสัตว์เลี้ยงตัวเองก่อนก็ได้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างลองดูเบื้องต้นก่อนว่าเขามีอาการยังไงตอนนี้ดูปกติไหมแล้วก็สิ่งที่จะต้องดูหลักๆ ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์เลี้ยงของตัวเองเสร็จแล้วส่วนในเบื้องลึกของวิชาชีพเนี่ยเอาไว้เราค่อยมาเรียนรู้กันตอนที่เราเข้ามาเรียนแล้วครับแล้วอย่างสมมติสัตว์ตัวนี้เวลาเราจะรักษาเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนครับจะตรงนี้หรือว่าตรงไหนก่อนครับค่ะก็คือเริ่มต้นพื้นฐานก่อนเนี่ยเราก็ต้องดูตั้งแต่สัตว์เดินเข้ามาในคลินิกแล้วตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วว่าเขามายังไงเขาสามารถเดินเข้ามาได้เองไหมหรือว่าเขาต้องนั่งรถเข็นเข้ามาแล้วเราก็ต้องประเมินเขาคร่าวๆก่อนต้องดูก่อนว่าขนเขาดูดีไหมแล้วก็อ้วนหรือผอมมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้อ้วนไปนิดนึงอ้วนเหรอคะดูจากตรงไหนอ้วนก็คือมันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีชาร์ตอยู่ให้ดูมองจากมุมสูงอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นตรงๆเนี้ยก็คือเริ่มอ้วนละเสร็จแล้วพอเราประเมินภายนอกปุ๊บเราก็ค่อยมาซักประวัติเจ้าของว่าเขาเป็นยังไงบ้างกินน้ำกินอาหารได้ปกติไหมมีซึมลงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มการตรวจร่างกายเบื้องต้นการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็เช่นฟังเสียงปอดฟังเสียงหัวใจดูว่าน้องเขามีเหงือกสีซีดไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มจากวัดอุณหภูมิก่อนเวลาที่เราวัดอุณหภูมิหมาแมวเนี่ยเราจะต้องวัดเข้าทางวันหนักเขานอกจากความสุขที่ได้ดูแลสัตว์แล้วเนี่ยปัญหาของคุณหมอเนี่ยถ้าปัญหาเลยก็คืออาจจะเป็นปัญหาหลักๆที่หมอทุกคนมักจะเจอก็คือเรื่องการสื่อสารเพราะว่าเราเนี่ยสื่อสารกับสัตว์เองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วคนที่เราจะต้องสื่อสารด้วยก็คือเจ้าของทีนี้ความยากมันก็คือการที่เราจะต้องสื่อสารให้เจ้าของเข้าใจแล้วบางทีการที่เราเนี่ยจะต้องไปหาข้อมูลต่างๆจากเจ้าของว่าสัตว์เนี่ยมีประวัติมีอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งคือยากยิ่งกว่าการที่จะมาวินิจฉัยว่าสัตว์เป็นโรคอะไรเพราะมันเป็นเบื้องต้นเลยที่เราจะเริ่มทำอะไรได้ครับแล้วคุณหมอในคนมีแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสัตว์อย่างไรบ้างครับก็คือน่าจะเป็นทั้งสัตว์เวลาที่เรารักษาแล้วเขาหายป่วยแล้วก็เจ้าของสัตว์รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งตอนแรกเขารู้สึกหมดหวังมากว่าสัตว์เขาจะไม่รอดแล้วแต่ว่าพอรักษาไปสักพักนึงแล้วสัตว์เขาเริ่มดีขึ้นเขาก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราเห็นภาพนั้นเยอะๆมันก็ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็อยากเห็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะทำอาชีพนี้ต่อไปถ้าเราไม่รู้ก็ต้องเรียนถ้าเราไม่หมั่นเพียรก็ไม่สำเร็จอุปสรรคมีไว้สำหรับคนที่ท้อและถ้าอยากเป็นคนที่เก่งและฉลาดต้องเริ่มต้นจากตัวเรานะคะวันนี้อุ้มและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ